ท่านผู้ชมตอนนี้น้องแมมก็มายืนหน้าขบวนที่เพิ่นทางวัดแฮมสเตอร์หรือว่าวัดลาวพุทธรามนะเจ้าเพิ่นกําลังสิเตรียมตัวนะพี่จอยกําลังสิเตรียมตัวสิแห่ขบวนบุญพระเวทแต่ว่าก่อนสิแห่นี้น้องแมมขออนุญาตเดี๋ยวจะนําเพิ่นบีซี่ขออนุญาตแนะนําคณะกรรมการที่เพิ่นให้เกียรติเชิญซุมเฮาทีมงานนี่มานะเจ้าจังได๋ก็ขออนุญาตไปแนะนําเบิ่งดูว่าเพิ่นซื้อว่าจังได๋นะเจ้าขอสบายดีเจ้าขอแนะนําซื้อแนะนําหน่อยข้าพเจ้าก็สื่อบุญรับบาทมณีวงเป็นประธานอุปถัมภ์วัดลาววัดลาวพุทธรามแห่งนี้และก็ในมื้อนี้ก็ดีใจที่ทางกูไอเดียทีวีได้มาถ่ายทอดและก็บ่ได้เคยเห็นทีวีช่องใดมาถ่ายทอดก็ขอฝากความหักความแพงไปสู่พี่น้องชาวลาวเฮาที่อยู่ในต่างแดนอันนี้ก็คือการอนุรักษ์รักษาไว้ซึ่งฮีตของประเพณีที่พวกเฮาก็ได้พากันเฮ็ดกันทําเพื่อให้ลูกให้หลานได้เป็นตัวอย่างอย่างดีก็ขอขอบอกขอบใจทางน้องแมมแล้วก็ทางทีมงานเนาะแล้วก็น้องแมมก็เห็นขออนุญาตเอิ้นตู้พ่อซะเนาะเออตู้พ่อสบายดีตู้พ่อซื้อว่าจังได๋แนะนําตัวน้อยนึงนะเจ้าเจ้านั่นพ่อหลักไทยบุญยวงศ์เป็นผู้อาวุโสอยู่ในวัดพุทธรามนี้นั่นแหละแล้วก็อยากให้พ่อขอมาใกล้ลูกจะหน่อยเนาะอยากให้พ่อทรงความสุขสบายไปให้ลูกหลานทั่วแม่กาทั่วแคนาดานะเจ้าผ่านจากกูดีเดียทีวีเลยเจ้าอันนี้ก็ขอให้พี่น้องชาวมดทุกคนทั่วสหรัฐอเมริกาและอื่นๆที่กำลังชมรายการกำลังชมรายการอยู่ในขณะนี้อันให้อยู่ดีมีแฮงเมื่อทุกคนเนาะจ้าจังได๋ขะน้อยเฮาลืมบ่ได้อีกผู้นึงที่ว่าเฮาลืมเพิ่นบ่ได้เนาะเพิ่นก็ยืนอยู่ข้างหลังนี่ผู้นึงเนาะโอ้ยมาตั้งนานสบายดีเนาะก็อยากเดี๋ยวให้พี่จอยสัมภาษณ์เพิ่นเนาะอันขะน้อยก็มาเป็นที่แรกที่ว่าเพิ่นเชิญมาในงานนี้แล้วก็เพิ่นก็บ่มีเพิ่นเฮาก็บ่ได้สิมีงานนี้อันที่ว่ามาร้องเพลงอยู่นี่ก็นี่สาวติ๋มเนาะขออันถามเพิ่นจักหน่อยให้เพิ่นสดับสบายดีปีใหม่เฮาสบายดีสบายดีบุญบุญพ่อแม่สบายดีพ่อดีทีวีแล้วก็พ่อแม่พี่น้องที่รับชมอยู่ทั้งบ้านบ่หรือว่าอยู่บ่ใดก็ดีทั่วเลยเนาะทั่วอเมริกานี่แหละนั่นแหละเมืองเฮาพุ่นก็มีเนาะแม่แหละโอเคนี่กับเพิ่นกับผู้นี้แหละเนาะที่ว่าเป็นสปอนเซอร์ใหญ่แล้วก็เป็นประธานที่ว่าเป็นเมียประธานหรือว่าเป็นผู้ใหญ่ก็ประธานก็ว่าได้เนาะที่ว่าเพิ่นเอาพวกขน้อยมาก็บ่มีเขาบ่มีบารมีเพิ่นพวกขน้อยก็บ่ได้ยืนอยู่นี่เนาะจังได๋ก็ขอขอบอกขอบใจเนาะแม่นกับแม่กับทุกๆแม่นแหละกับทุกๆกรรมการนําเนาะแม่แล้วขอบใจเนาะจังได๋ก็จักหน่อยเฮาจะไปเบิ่งนําเบิ่งขบวนที่ว่าเพิ่นแห่แล้วเฮาจะขอติดตามไปอีกจักหน่อยเนาะขน้อยเนาะขอบใจนะ